มันก็อยู่ที่รัฐบาลพูดตรงๆอ่ะถ้ารัฐบาลคือน้ำมันขึ้นขนส่งเขาก็ต้องขึ้นถ้าเขาไม่ขึ้นตามราคามันเขาก็ไม่มีอะไรได้มันไม่เคยช่วยรถก็เช่าข้าวก็ซื้อที่ดูอะไรเหมือนกันค่ารถเมื่อก่อนวันละ150จ่ายได้ทุกวันนี้100นึงติดเดือนนึงจ่าย2วันตอนที่มาโบ๊ะโบ๊ะอยู่นี่รถมีซีสนานี่นะเขาไปสนามรถบัสมาแล้วเขาเอามอเตอร์ไซค์ฝากไว้3ตึกนี่ใช่ไหมล่ะขับมอเตอร์ไซค์ไปทำงานเงี้ยอันนี้มาติดไอ้บัสไอ้บุ๊ะก็นั่งรถมามาจากโคราชเขานั่งรถมามาลงนี่ที่นี่เขาหลุดขอมาไงเดี๋ยวไม่ต้องมาอันดับแรกเลยเนี่ยปัญหาเรื่องการจราจรมันเกิดขึ้นด้วยเหตุผลหลายๆประการหนึ่งระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเนี่ยไม่สะดวกก่อนหน้านี้เราก็มีรถบัสมั่งมีรถตู้มั่งมีรถเมย์มั่งมีรถสองแถวมั่งนะครับแต่ปัญหาในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยจะมีมาเยอะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนนะครับพอถึงช่วงชั่วโมงปกติเนี่ยรถก็จะน้อยลงแล้วบางทีก็ส่งไม่สุดสายก็สร้างปัญหาความไม่ตรงต่อเวลาถูกไหมครับการจอดแช่ทำให้การนัดหมายคลาดเคลื่อนเกิดความไม่สะดวกถ้าเรียนปิดเทอมหรือว่าวันหยุดอย่างเงี้ยนะไม่มีนักเรียนก็ไม่ค่อยมีรถนานๆจะมาคันนึงส่วนมากไปตลาดนี่มันจะได้เดินกลับไม่ค่อยได้นั่งรถหรอกเพราะมันไม่มีจากรถ30กว่าคันนะเหลืออยู่2คัน10นาทีคันนึงตอนนี้ฮะครึ่งวันคันหนึ่งประเด็นหนึ่งละบกสย้ายมาตรงนี้มันไกลจากที่ว่าเราเคยส่งคนสองละมันก็เป็นโควิดใช่ไหมแล้วก็สามน้ำมันแพงนี่คือปัจจัยหลักๆผมว่าถ้ารถเราวิ่งอยู่บกสเก่าอาจจะดีกว่านี้อยากให้รัฐบาลปรับค่าน้ำมันมากกว่าเพื่อปรับค่าน้ำมันลงมากกว่าเพราะถ้าน้ำมันขึ้นรถโดยสารมันก็ขึ้นค่ะถ้ามันจะเก็บราคาเดิมอ่ะเขาวิ่งรถเขาก็ลำบากถ้าน้ำมันขึ้นเขาก็ต้องเก็บราคาขึ้นถ้าเก็บเท่าเดิมเขาก็ตายอยู่ก็ไม่มีอะไรได้เขาโอ้เป็นการผลักภาระที่ยิ่งใหญ่มากจากรัฐนะครับก็คือการที่เราเลือกใช้รถส่วนตัวเนี่ยมันไม่ได้เต็มใจที่จะเลือกใช้หรอกครับแต่ว่ามันเป็นการจำใจมากกว่าถ้าเราไม่ซื้อรถประจำตัวรถประจำบ้านไว้เนี่ยเราก็ไม่มีการเดินทางที่แบบว่าได้สะดวกเลยครับเพราะว่ารถโดยสารมันไม่ได้มีตลอดเวลาที่เราจะแบบว่าเลือกไปตอนนี้เราก็ไปได้แต่ต่างจังหวัดมันไม่มีครับมันเป็นการจำใจมากกว่ามันไม่ได้เป็นการเต็มใจที่จะซื้อรถประจำตัวแต่สาระสำคัญก็คือเนื่องจากเราไม่มีระบบขนส่งมวลชนสาที่ดีพอทำให้คนทุกคนต้องดิ้นรนช่วยตัวเองประสบการณ์ครั้งสุดท้ายที่ใช้รถโดยสารสาธารณะหรือว่ารถโดยสารประจำทางเนี่ยคือมีครั้งนึงอ่ะครับที่ผมต้องเดินทางกลับอุดรธานีซึ่งเราจะขึ้นจากป้ายมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยซึ่งมันเป็นป้ายระหว่างทางที่แบบไม่ได้ขึ้นที่ตัวบขส.ขอนแก่นโดยตรงนะครับคือพอเราขึ้นมาเนี่ยพอขึ้นปุ๊บเขาให้เรายืนก่อนแล้วพอมีคนลงไปอ่ะเราก็จะได้นั่งซึ่งเชื่อไหมครับว่ากว่านั่นอ่ะเป็นครั้งสุดท้ายกว่าผมจะได้นั่งเนี่ยเป็นระยะทางกว่า30กิโลเมตรเพราะว่าระบบขนส่งมวลชนมันไม่เพียงพอมันไม่กระจายตัวไปยังครอบคลุมทั้งเมืองซึ่งมันก็เกี่ยวข้องกับดีมานด์ซัพพลายเกี่ยวข้องกับการตลาดเกี่ยวข้องกับการลงทุนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าพวกนี้มันก็แปรตามกันไปด้วยนะว่ามันควรแบบพัฒนาเรื่องระบบขนส่งทุกจังหวัดทั่วไทยอะไรประมาณนี้เลยค่ะผลักดันทุกสายรถทุกสายให้มันแบบดีๆมีเวลาบอกแบบมีคุณภาพทุกจังหวัดอะไรแบบนี้เลยค่ะอันดับแรกก็คือได้มีการบริหารจัดการเรื่องสายการเดินรถถูกไหมฮะได้มีการควบคุมเรื่องมารยาทเรื่องการขับขี่เรื่องการตรงต่อเวลาเรื่องการดูแลผู้โดยสารเข้าไปปรับปรุงนะฮะก็คืออันดับแรกก็เข้าไปดูแลไม่ว่าจะเป็นรถสองแถวนะครับรถเมล์แล้วก็ปรับปรุงรูปแบบการให้บริการรูปแบบรถจากรถเมล์ปกติก็กลายเป็นสมาร์ทบัสเป็นรถเมล์อัจฉริยะเพื่อทำโครงการระบบขนส่งมวลชนสาธารณะขนาดใหญ่ที่เรียกว่ารถไฟฟ้ารางเบาLRT นะครับแต่โดยสรุปก็คือว่าถ้าเรามีระบบขนส่งมวลชนที่ดีพอมันก็จะตอบสนองก็ได้โดยไม่ต้องเอารถส่วนตัวมาใช้ขวา500เมตรซ้ายไม่เกิน500เมตรเดินออกไปแล้วเจอจุดรับส่งผู้โดยสารมีรถมาตรงตามเวลาประหยัดปลอดภัยมีประสิทธิภาพสะดวกผมว่าประชาชนยอมใช้